หนุ่มใหญ่ถูกรางวัลที่1รับทรัพย์อื้อซ่าเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ขอนำเสนอกับข่าวนี้ครับหนุ่มใหญ่ถูกรางวัลที่1รับทรัพย์อื้อซ่ายินดีด้วยจ้าก่อนจะฟังข่าวกันนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจนักข่าวไซเบอร์คนนี้ด้วยและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าช่อง TRN TV เนี่ยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับหัวเยอะมากนะครับผมบางทีเนี่ยท่านก็จะได้รู้นะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างเลขเด็ดอะไรที่ไหนกันบ้างนะครับผมมาดูกันเลยครับก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน62นะครับผมซึ่งก็ล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ Facebook นะครับผู้ใช้เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอุตรดิตถ์24ชั่วโมงได้โพสต์ข้อความระบุว่ารางวัลที่1งวดนี้อยู่ที่อำเภอพิชัยอุตรดิตถ์บ้านเรา2ใบ12ล้านนะจ๊ะยินดีด้วยค่ะเป็นไงครับอยากถูกหวยบ้างจริงฮะจะมีความรู้สึกยังไงท่านผู้ชมลองคิดดูสิยินดีด้วยจริงๆครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์ก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมานำเสนอให้อีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลงข่าวหรือว่าอยากจะให้นำเสนอข่าวอะไรก็ติดตามนะครับได้ที่เพจอ่านข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เพจไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเควันนี้กระผมนักข่าวไซเบอร์กับรายการ TRN TV ลาไปก่อนสวัสดีครับ